เจริญพรค่ะคุณโยมวันนี้ชีวิตของเราทุกคนลูกเลืองสว่างไสวถ้าหากว่าหัวใจของเรามีพระธรรมอยู่ในหัวใจนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันประเด็นธรรมในวันนี้ก็คือความยินดีพอใจในการสันโดษซึ่งยินดีตามที่ได้หรือยินดีในสิ่งที่เราควรแก่สถานการณ์สภาพชีวิตของเรายินดีในสิ่งที่ควรแก่ฐานะหมายความว่าทุกๆสิ่งที่มีเราพอใจยินดีกับสิ่งที่มีแต่ถ้าหากมันไม่มีเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันไม่มีเขาเรียกว่าพอใจในความสันโดษการที่เราจะฝึกให้มีความพอใจในสันโดษนั้น 1. ให้หมั่นพิจารณาถึงความแก่ 2. ให้รู้จักปริมาณในการบริโภคอาหาร 3. ให้หมั่นให้ทานอยู่เสมอในการฆ่าความตนี 4. ให้หมั่นรักษาศีลโดยเฉพาะศีล 5. 5. ให้หมั่นทำสมาธิเป็นประจำเพราะสิ่งเหล่านี้จะเอื้ออำนวยให้จิตของเรานั้นเป็นผู้เข้าถึงธรรมและยินดีพอใจในความสันโดษได้ซึ่งมันจะเป็นอุปนิสัยเข้าถึงความเป็นพระสกิทาคามีมรรคและพระสกิทาคาผลนะคะก็หวังว่าหัวข้อธรรมในวันนี้น่าจะมีในใจของหลายๆท่านอยู่แล้วล่ะและก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเจริญในธรรมและยินดีพอใจในธรรมอันเป็นการเจริญไว้ซึ่งความสันโดษทุกๆท่านเจริญพรค่ะ